สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอวิธีการลวกปลาหมึกนะคะเราล้างปลาหมึกเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราต้มน้ำเตรียมไว้น้ำให้เดือดนะคะจากนั้นใส่เนื้อปลาหมึกของเราลงไปในน้ำเดือดนะคะคนนะคะประมาณ1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนื้อปลาหมึกเราอาจเปื่อยนะคะเละไม่อร่อยนะคะตอนนี้เราก็คนประมาณ1นาทีนะคะเนื้อปลาหมึกเริ่มเด้งขึ้นมาแล้วนะคะเห็นชัดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำร้อนออกนะคะผ่านไป1นาทีเราเทน้ำร้อนออกเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อปลาหมึกไปเทลงในน้ำเย็นนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะน็อกในน้ำเย็นการน็อกในน้ำเย็นจะทำให้เนื้อปลาหมึกของเรากรอบนะคะเอาน็อกในน้ำเย็นประมาณ2นาทีค่ะแล้วเราก็เตรียมใส่จานเพื่อที่จะไปทำเมนูต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะคะค่ะตอนนี้เนื้อปลาหมึกเราเริ่มเด้งนะคะพอเราจับดูเนื้อปลาหมึกเราจะเด้งเลยค่ะเด้งกรอบนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ